การกระแอมนะครับก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับที่จะช่วยทำให้เสมหะออกจากทางเดินหายใจนะครับแต่ว่ากระแอมเนี่ยนะครับจะไม่ได้ใช้พลังงานมากเหมือนการไอนะครับเริ่มจากการหายใจออกทางปากนะครับออกสั้นๆแล้วก็ทำครั้งถึง2ครั้งนะครับหายใจเข้าไม่ต้องลึกนะครับถูกต้องครับ